ปัญหานี้นอกระบบถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากและที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้นำเงินทุนนี้ไปซื้อหนี้นอกระบบเพื่อลดภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมหาโหดติดตามได้จากรายงานครับชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12คนเข้ารับมอบเงิน 910,000 บาทจากธนาคารและกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพนมเพื่อนำไปล้างหนี้นอกระบบหลังจากกู้เงินจากกลุ่มนายทุนและต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนในจำนวนนี้มีบางรายต้องจ่ายเงินให้เจ้าหนี้เกือบวันละ500ถึง 1,000 บาทซึ่งส่วนใหญ่หักเป็นดอกเบี้ยแต่เงินต้นยังคงที่ทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาค่าใช้จ่ายและถูกกลุ่มชายชะกันตามทวงหนี้ไม่เว้นแต่ละวันก็ลำบากเลยเพราะว่าวันที่อารมณ์ไม่ใส่น้อยใช่ไหมก็ลำบากหมากันเละหัวมันเพื่อบางทีวันนี้ใกล้ได้ตั้งห้าร้อยนะถึงการให้ก็มดเป็นอะไรมากกว่าเลือกไหมถึงการได้เงินตรงนี้นะก็ได้มาปิดหนี้นอกระบบตีว่าก็การเผื่อนมั่งเลยนะดอกร้อยละสิบก็ได้จ่ายก็มั่งเป็นนั้นแหละเป็นนั้นแหละได้จ่ายก็ได้ลดเราก็ได้บ่ายตัวทันทีกันนะเป็นนั้นแหละดีใจมากไหมครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยชาวบ้านทั้ง12คนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งทางธนาคารและกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพนมเห็นถึงความลำบากจึงได้นำเงินออมส่วนหนึ่งของสมาชิกรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาบรรเทาทุกข์ให้กับสมาชิกโดยกำหนดให้ทยอยส่งเงินคืนกองทุนทุกเดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1เพื่อลดภาระที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยมหาโหดโดยหวังว่าพวกเขาเหล่านี้จะกลับมาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เช่นเดิมแต่ว่าวันนี้ที่พบมากที่สุดนั้นก็คือปัญหาหนี้นอกระบบนะครับร้อยละ20ต่อเดือนเนี่ยปรากฏว่าต่อปีเนี่ยปลาเข้าไปตั้ง240เนี่ยมันทำให้ชาวบ้านในความเป็นอยู่ที่ลำบากแล้วก็ปัญหาสังคมเนี่ยจะตามมาในที่สุดแล้วก็ต้องใช้งบประมาณอะไรในการแก้เนี่ยมันมากนะครับทางธนาคารก็เลยช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเบื้องต้นก่อนก็คือที่ว่ามีปัญหาเรื่องหนี้หมวกกันน็อกรายวันผมจะไปไถ่ถอนทั้งหมดเลยแล้วก็ตกลงกันว่าสมมติว่าคนนี้เคยส่งเนี่ยวันละ500บาทเราก็เอา2หักมาส่งกองทุนมาส่งธนาคารแค่วันละ250แล้วก็ไปตัดต้นตัดดอกแต่ละวันจากการตรวจสอบพบว่ายังมีสมาชิกของกองทุนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบอีกกว่า30รายรวมวงเงินกว่า 1,500,000 บาทซึ่งทางกองทุนจะเร่งให้ความช่วยเหลือและจะคอยให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้ประชาชนหลงผิดไปกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยแพงจนกลายเป็นภาระของครอบครัวทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT